ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกพระเอกมาแล้วปกรณ์วุฒิไม่เห็นด้วยนักร้องนิรนามยื่นยุบเพื่อไทยก็ต้องบอกก่อนว่าผมเองก็ต้องยอมรับว่าผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับให้ยื่นยุบพรรคเพื่อไทยเพราะผมอยากจะเห็นพรรคเพื่อไทยเนี่ยครับในการต่อสู้ในสนามเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินแต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ในเมื่อมันมีนะครับช่องให้นะครับนักร้องไปร้องนะครับนักร้องก็ต้องร้องตามช่องตามที่กฎหมายกันหมดซึ่งแน่นอนครับผมเองก็ไม่โทษนักร้องนะครับทั้งหลายนะไม่โทษนักร้องทั้งหลายแต่ถามว่าเห็นด้วยไหมไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่ไปโทษและไม่กล่าวไม่ไปตำหนิหรือติเตียนอะไรทั้งนั้นเหตุผลเพราะอะไรก็นะกฎหมายเปิดช่องให้ร้องเองศาลรัฐธรรมนูญเปิดช่องให้ร้องเองและที่สำคัญฝ่ายนิติบัญญัติเมื่อเห็นปัญหาตรงนี้ทำไมไม่ออกกฎหมายทำไมไม่ควบคุมเพื่อไม่ให้นักร้องสามารถยื่นร้องอะไรก็ได้ตามอำเภอใจเพราะมันมีช่องเปิดให้ร้องสุดท้ายแล้วฝ่ายนิติบัญญัตินะครับฝ่ายบริหารก็โดนนะครับฝ่ายตุลาการเนี่ยนะครับใช้อำนาจตรงนี้ในการควบคุมทั้งหมดทั้งที่ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นปัญหาทำไมไม่แก้เพราะคนที่จะแก้ไขกฎหมายทั้งหมดแก้ไขพรบอะไรก็แล้วแต่นะครับเรื่องของกฎหมายคือฝ่ายนิติบัญญัติใช่หรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดอย่าไปไม่ชอบนักร้องถึงเราจะไม่เห็นด้วยเพราะอะไรครับเพราะกฎหมายเปิดช่องให้นักร้องไปร้องเองแล้วฝ่ายนิติบัญญัติทำไมไม่แก้ไขนะครับปล่อยให้นักร้องเอาไปร้องทำไม27สิงหาคม257ที่รัฐสภานายประกรณ์วุฒิพิอุดมพิพัฒน์สกุลนะครับรักษาการประธานวิปฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ถึงการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาร่วมของรัฐสภาในปลายเดือนกันยายนนี้ที่รัฐบาลส่งสัญญาณพิจารณาเกี่ยวกับขบวนการยุบพรรคและจริยธรรมของนักการเมืองว่ามีการพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการมาบ้างทั้งการยุบพรรคและการตรวจสอบจริยธรรมของนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งจากการพูดคุยกันก็รู้สึกว่าผิดหลักประชาธิปไตยแต่ตนเข้าใจในแต่ละพรรคที่จะมีนะยืนใดๆในนามของพรรคก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันอย่างละเอียดภายในพรรคเสียก่อนแต่ในเบื้องต้นส.ส.เกือบทั้งสภาเห็นด้วยกันหมดแล้วว่าหลักการประชาธิปไตยที่ควรจะเป็นควรเป็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องอำนาจของศาลนูนนะครับรวมทั้งการตั้งพรรคและการยุบพรรคขบวนการนะครับควรจะเป็นแบบไหนพรรคการเมืองควรตั้งง่ายและยุบยากอย่างไรก็ตามคงมีการพูดคุยกันในแต่ละพรรคการเมืองอีกครั้งและร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีการแก้ไขที่ถูกบรรจุไปหลายร่างแล้วที่เสนอโดยพรรคประชาชนแต่อาจจะมีเพิ่มเติมอีกซึ่งอาจจะต้องแยกกันระหว่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญกับการแก้ไขพระราชบัญญัติหรือว่าพรบประกอบรัฐธรรมนูญเพราะการยุบพรรคจะอยู่ในพรบประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งต้องใช้เวลาสักระยะเมื่อถามว่าประเมินสวชุดใหม่ที่จะร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ง่ายยิ่งขึ้นหรือไม่นายประกรณ์วุฒิกล่าวว่าถ้าเทียบกับชุดที่แล้วตนคิดว่าอย่างไรก็ง่ายขึ้นแต่จะง่ายแค่ไหนก็ต้องบอกตรงๆว่ายังไม่เคยร่วมประชุมกับสวชุดใหม่เลยก็อาจจะประเมินยากแต่หากประเมินโดยทั่วไปแล้วสวชุดใหญ่ชุดใหม่ง่ายกว่าชุดที่แล้วแน่นอน 100% แต่คงต้องพูดคุยกับสวในระดับวิปก่อนเมื่อถามว่าจากที่มีบุคคลนิรนามยื่นคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ยุบเพื่อไทยเนื่องจากทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครอบงำนายประกรณ์วุฒิกล่าวว่าตนต้องบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการที่ใครก็ตามที่ยื่นยุบพรรคการเมืองด้วยข้อหาแบบนี้โดยหลักการแล้วด้วยข้อหาใดๆก็ตามการยุบพรรคการเมืองเกิดจากประชาชนไม่เลือกพรรคนั้นตนคิดว่าการที่บุคคลภายนอกมีอิทธิพลต่อพรรคใดๆก็ตามเป็นเรื่องที่ประชาชนสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้และสามารถตัดสินได้ผ่านคูหาเลือกตั้งไม่ว่านายกรัฐมนตรีหรือผู้นำพรรคนั้นจะบริหารประเทศด้วยตนเองหรือถูกชักจูงจากคนอื่นก็เป็นสิทธิ์ในการวิพากษ์วิจารณ์และเป็นสิทธิ์ที่ประชาชนจะตัดสินว่าถูกต้องหรือไม่ชอบหรือไม่แต่ต้องไม่ใช่การให้คนไม่กี่คนมาตัดสินว่าผิดกฎหมายแล้วให้คนไม่กี่คนนะครับไปยื่นยุบพรรคส่วนการตัดสิน
ส่วนการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรฝ่ายค้านก็จะทำไปตามระบบและขบวนการปกติที่เคยทำไม่ว่าจะตรวจสอบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและรัฐบาลของนายเศรษฐาอย่างไรเราก็จะทำอย่างนั้นและดูว่าผลงานที่ออกมากับสิ่งที่สัญญากับประชาชนตรงกันหรือไม่และนำพาประเทศไปสู่ทางไหนเรื่องบุคคลภายนอกตนคิดว่าไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญอันนี้ก็คือเป็นการให้สัมภาษณ์นะของนะครับตอนนี้ก็คือรักษาการวิปฝ่ายค้านครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าอย่าอัปเดตฟังครับ